ีนตัวนั่งนั่งกินได้หรอโอ้มโอ้มหิ้วฟันเหรอเนาะเรื่องหน้าป้าเขาตอนนี้บริษัทโครตาเต้จันทริกีนี่อ่อนีพะหะนีตีฮาวัดพุนีเกียรติสุ่มมาวัดนังพันธังสตวกชาติมหาชิกาเทวัดนังนันสาวเดชงสัตว์ทางสตวกตาวติงคาเทวัดนังนันสาวเพื่อหนึ่งเรากำลังจะเทิดทูนนะฮะเทิดทูนเรื่องของสถาบันนะฮะเกียรติภูมิของอุเทนถวายจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญแล้วก็สิ่งศรัทธาของคนไทยนะฮะที่ว่าเป็นช่างก่อสร้างเนี่ยเริ่มจากจุดนี้ครับจุดนี้เป็นเชิงประวัติศาสตร์นะสังเกตองค์พระวิษณุกรรมนะฮะองค์แรกองค์เดียวของประเทศไทยเราเลยนะฮะณปัจจุบันแล้วก็ในสิ่งที่เราสร้างวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมครั้งนี้เนี่ยก็คือครบรอบ90ปีอุเทนถวายนะฮะโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายในสิ่งที่ความเป็นมงคลเนี่ยก็เลยอยากจะถ่ายทอดทำให้ความศรัทธาของช่างก่อสร้างทั่วทั้งประเทศนะฮะรวมไปถึงวิทยาลัยเทคนิคต่างๆนะฮะที่กระจายออกไปเนี่ยก็เริ่มจากองค์พระวิษณุกรรมองค์นี้แหละครับที่ว่ากระจายไปอยู่ในแต่ละที่แล้วก็ถ่ายทอดวิชาชาวนะฮะวิชาเพาะช่างหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับด้านช่างก่อสร้างอุเทนถวายอะไรประมาณนี้แล้วในสิ่งสำคัญในสิ่งที่ผมทำเนี่ยฮะในวันนี้ฮะทางสมาคมผู้ปกครองและครูนะฮะได้เชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วยนะฮะวันนี้ก็น่าจะมีท่านชวนหลีกภัยนะฮะน่าจะประมาณสักเที่ยงเดี๋ยวท่านกำลังมาแล้วก็ได้เชิญทางรัฐมนตรีอวมาเหมือนกันแต่ว่าท่านน่าจะมอบหมายให้ทางท่านปลัดนะฮะเข้ามาในพื้นที่มาร่วมเป็นเกียรติด้วยนะฮะแล้วก็อย่างน้อยก็ได้พูดคุยในเรื่องว่าที่มาที่ไปในความศรัทธาและก็รากเหง้าของช่างก่อสร้างทำไมทุกคนเนี่ยเขามีความรักและก็เทิดทูนในเรื่องของสถาบันแห่งนี้อะไรประมาณนี้ฮะคืออดีตเนี่ยพูดถึงอดีตท่านชวนก่อนนะฮะท่านชวนเนี่ยเคยมาปลูกต้นไม้ตรงนี้ครับนะฮะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งนับปีผมจำไม่ได้น่าจะเป็นรุ่นประมาณปี2527เนี่ยแหละแล้วทราบว่าท่านเองเนี่ยก็อดีตเนี่ยเคยเป็นศิษย์เก่าเพาะช่างด้วยคือเพาะช่างกับอุเทนถวายเนี่ยจริงๆก็คือพื้นฐานโรงเรียนเนี่ยเรามีที่มาที่เดียวกันนะฮะในการเขาเรียกประวัติศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวเราดูรายละเอียดเดี๋ยวจะมีน้องให้ข้อมูลเชิงลึกอีกทีนึงนะฮะจริงๆก็คือเพาะช่างกับอุเทนถวายก็คือที่เดียวกันนะครับเราก็เลยเหมือนกับว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็เลยอยากให้มาร่วมเป็นเกียรติเบื้องต้นเนี่ยผมก็คุยกับสน.ปทุมวันนะฮะผมได้คุยกับทางผู้กำกับนะฮะเบื้องต้นเมื่อกี้ได้โทรไปตอนเช้าว่าเชิญท่านมาร่วมเป็นเกียรติแต่ไม่ได้มาบอกว่าให้เพิ่มความปลอดภัยอะไรเลยฮะเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยผมมองว่าอุเทนถวายเป็นสถานศึกษาคงไม่น่าจะมีอะไรที่มันรุนแรงนะฮะแล้วอีกอย่างนึงในบรรยากาศพิธีมงคลเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเขาจะมาทำอะไรหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่คิดอะฮะแล้วเราก็ไม่คิดด้วยว่าเขาจะมามีความไม่ปลอดภัยอะไรให้กับน้องๆหรือแม้กระทั่งศิษย์เก่าหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่มาร่วมในพิธีโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยความศรัทธาของอุเทนถวายเนี่ยที่มาเรียนที่นี่ฮะเราไม่ได้คำนึงเรื่องความปลอดภัยอะไรมากหรอกฮะเรามีความศรัทธาเดียวก็คือองค์พระวิษณุกรรมและห่วงแหนสถาบันแห่งนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ดีฮะจากข่าวร้ายที่ผ่านมาอย่างน้อยพิธีนี้เนี่ยก็ช่วยเชิญแล้วก็นิมนต์พระเดชพระคุณรวมไปทั้งพระชั้นผู้ใหญ่นะฮะได้เข้ามาที่นี่ก็ให้ขวัญกำลังใจที่ดีกับน้องๆแล้วก็เพื่อนร่วมสถาบันรวมไปถึงศิษย์เก่าครูบาอาจารย์ก็รู้สึกดีด้วยแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธอุเทนถวายนิรันตรายจตุรทิศนะฮะวันนี้เราอัญเชิญจากขอพระมาแล้วก็มาร่วมพิธีด้วยทั้งหมดทั้งมวลนะฮะสิ่งที่เรากำลังจะเดินต่อนะฮะโครงการจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมเนี่ยท้ายสุดรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาเงินส่วนหนึ่งนะฮะหลังจากทำสาธารณกุศลแล้วเราจะไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆวิทยาลัยเทคนิคทั่วทั้งประเทศเช่นเดิมนะฮะความรุนแรงมันไม่มีอะไรหรอกครับมันเป็นธรรมชาตินะครับเวลาสมมติว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นลักษณะคือเจอกันซึ่งหน้ากันบางทีเรายิ้มให้กันก็บางทีเขาอาจจะมองเราว่าไม่ยิ้มก็อาจจะมีการมองที่รู้สึกว่าจริงใจบ้างไม่จริงใจบ้างก็เกิดการระแวงกันปกติแต่จริงๆแล้วอ่ะเขี้ยวเล็บทุกคนมีแต่เราก็ไม่ได้เอามาใช้จนให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ถึงขั้นสูญเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าในความจริงในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันเกินในสิ่งที่ผมคาดหวังไปเยอะมากเพราะมันมีเรื่องของการ
วางแผนอะไรกันนะฮะผมไม่พูดถึงตรงจุดนั้นดีกว่าเพราะว่าวันนี้เป็นงานมงคลผมคิดว่าวันนี้ผมทุกคนเนี่ยต้องการขวัญและกำลังใจแล้วก็ถ้าสถาบันการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในพื้นที่เราอยากจะให้กำลังใจท่านนะฮะแล้วก็อยากจะมอบกระเช้าหรือแม้กระทั่งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เอานำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งเดียวทำให้สิทธิ์เก่ารวมทั้งสิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกมีความอะไรอ่ะมีความจริงใจกับความยุติธรรมยิ่งถ้าเกิดว่าทุกอย่างปรากฏผมคิดว่ามันจะคลี่คลายในความรู้สึกดีๆแล้วก็ขวัญและกำลังใจที่น้องๆที่เขาอยากมาเรียนที่นี้ต่อในอนาคตด้วยเช่นกันครับผมเชื่อว่าสถาบันทุกสถาบันเนี่ยฮะมีองค์พ่อองค์เดียวกันแต่เพียงแต่ว่าลักษณะคือจะมีองค์พ่อปางยืนปางนั่งแต่จริงๆก็องค์พระพุทธการองค์เดียวกันถ้าเราไม่โฟกัสตรงจุดนี้ผมก็ว่ามันไม่รู้จะหาจุดไหนเหมือนกันเพราะว่านี่เป็นปัญหาระดับประเทศนะฮะผมมองเรื่องนี้แต่ผมก็มองหลายๆที่ตอนที่เราไปมอบทุนการศึกษาเนี่ยบางทีผมอยากจะบอกเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งใครรอบเนี้ยสถานศึกษาใกล้เคียงเนี่ยเรามาร่วมกันทำโครงการมอบทุนการศึกษากันดีไหมคุณลองให้ทุนการศึกษากับเกี่ยวกับช่างก่อสร้างบ้างเดี๋ยวผมไปให้ทุนการศึกษากับช่างโยนช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างอะไรบ้างเรามาช่วยกันพัฒนาประเทศกันดีกว่าผมว่าอันนี้เป็นจุดสร้างสรรค์ที่ดีนะฮะผมคิดว่านี่น่าจะเป็นทางออกอย่างน้อยก็คือนำน่องก็คือปีที่แล้วที่ผมได้ดำเนินการผมก็ไปคุยกับศิษย์เก่าสถาบันเพื่อนบ้านแล้วกันนะฮะท่านเป็นผู้บริหารนะฮะท่านเองก็เป็นห่วงกับน้องๆในแผนกก่อสร้างที่อย่างเช่นมีนบุรีโมเดลที่มีเรื่องอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าเป็นผู้บริหารแต่ว่าต้องมาดูน้องๆแผนกก่อสร้างเขาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าสมัยเรียนกับปัจจุบันเนี่ยมันผ่านมาไกลแล้ววันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วฮะต้องเปลี่ยนบทบาทในเรื่องของความคิดวิชั่นเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ผมคิดว่าตรงนี้เป็นทางออกนะฮะถ้าเรามองว่าองค์พระสุกรรมสิ่งศรัทธาเป็นจุดเดียวกันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นวิธีแก้ได้บ้างนะครับ